เปลี่ยนผู้นำพร้อมกับเลือกตั้งใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะคะรายงานจาก AFP และ Reuters นะคะบอกว่าประชาชนที่ออกมาประท้วงใจกลางกรุงเทลอาวิฟหลายพันคนมาเดินขบวนกันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือตัวประกันออกจากกาซาอย่างเร่งด่วนนะคะหลังจากที่ปฏิบัติการสู้รบนั้นย่างเข้าสู่เดือนที่4นอกจากนี้พวกเขาไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้นายเนทันยาฮูนั้นลาออกและให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่คุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศที่กรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลมีประชาชนออกมาประท้วงนะคะขับไล่เนทันยาฮูค่ะแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผู้นำพร้อมกับเลือกตั้งใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะคะรายงานจาก AFP และ Reuters นะคะบอกว่าประชาชนที่ออกมาประท้วงใจกลางกรุงเทลอาวิฟหลายพันคนมาเดินขบวนกันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือตัวประกันออกจากกาซาอย่างเร่งด่วนนะคะหลังจากที่ปฏิบัติการสู้รบนั้นย่างเข้าสู่เดือนที่4นอกจากนี้พวกเขาไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้นายเนทันยาฮูนั้นลาออกและให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่กลุ่มผู้ประท้วงก็ตะโกนกันใหญ่ค่ะบอกว่าอิสราเอลต้องการผู้นำคนใหม่กล่าวหาเนทันยาฮูนะคะว่าเขาเนี่ยล้มเหลวในเรื่องของความมั่นคงเป็นเหตุให้เกิดการโจมตีครั้งเลวร้ายตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดนั้นเริ่มที่มีการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเสียงที่เป็นเสียงสับสนของอิสราเอลต่อเนทันยาฮูเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่กระแสเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้นำก็เริ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าเก้าอี้นายกของตัวเนทันยาฮูเองนั้นก็ยังคงมั่นคงและไม่สั่นคลอนค่ะไปดูที่ประเทศจีนกันหน่อยนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประจำขณะที่เด็กๆ เนี่ยกำลังนอนหลับอยู่นะคะที่มณฑลเหอหนานของจีนซึ่งทำให้เด็กเสียชีวิต13คนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันศุกร์ที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยในหอพักของโรงเรียนอิงช่ายซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆในหมู่บ้านเยี่ยนชันผูใกล้กับเมืองหนานหยางมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ก่อนที่จะมาช่วยดับเพลิงและก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีกว่าเพลิงจะสงบซึ่งหลังจากที่เพลิงสงบก็พบว่ามีเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น13คนและบาดเจ็บ1คนทั้งหมดอยู่ชั้นประถม3อายุก็ราวๆ 9-10 ปีเท่านั้นเองนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจได้เข้าคุมพื้นที่โรงเรียนรวมทั้งเร่งหาหลักฐานและสั่งสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมทั้งคุมตัวผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำมีรายงานด้วยนะคะว่าขณะเกิดเหตุมีเด็กอยู่ในโรงเรียนราว30คนโดยเด็กที่เหลือได้รับการอพยพออกจากหอพักได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กเล็กระดับอนุบาลรวมอยู่ด้วยแต่ว่าเด็กอนุบาลเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยได้ปล่อยเด็กกลับบ้านไปเมื่อวันศุกร์เพื่อไปอยู่กับครอบครัวช่วงสุดสัปดาห์ก็จะเหลือเด็กที่ยังคงอยู่ที่ป.3 ป.3เนี่ยนะคะที่เสียชีวิตไปด้วยซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะรับเด็กในหมู่บ้านชนบทใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะนำเด็กมาฝากไว้ที่โรงเรียนเป็นอยู่ประจำเพื่อพ่อแม่จะสามารถไปทำงานต่างเมืองได้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุคนจีนต่างพากันโกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้เข้าไปแสดงความเห็นในเว็บไซต์เว็บปอจำนวนมากเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรุนแรงเด็กเป็นเหตุเศร้าสลดเนาะโรงเรียนประจำด้วยนะคะพูดถึงเด็กนักเรียนกันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะในประเทศไทยของเราเนี่ยเคยมีนโยบายไม่ใช่มีนโยบายมีการเรียกร้องเลิกใส่ชุดนักเรียนแต่ที่ฝรั่งเศสนะคะปรากฏว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงให้สถานศึกษาของรัฐ100แห่งเนี่ยทดลองการสวมเครื่องแบบนักเรียนถึงแม้ว่าผู้บริหารของโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถกำหนดแนวทางเครื่องแบบของตัวเองได้ค่ะนี่เป็นข้อมูลที่อ้างจากหนังสือพิมพ์ลาฟิกาโรนะคะให้สัมภาษณ์แหล่งข่าวในรัฐบาลฝรั่งเศสเกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีมาครงทีนี้รัฐบาลฝรั่งเศสเขาเสนอแนะว่าการสวมเสื้อแขนยาวสเวตเตอร์สีน้ำเงินกับกางเกงขายาวสีเทาก็อยากให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในรูปแบบนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงว่าเครื่องแบบนักเรียนสามารถลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำระหว่างครอบครัวได้ค่ะ